มสวัสดีนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ตอนเย็นก็อยู่ในบรรยากาศที่ฝนโปรยๆเหมือนตามปกติเลยค่ะของหน้าฝนคุณแม่ก็เพิ่งพักแล้วก็คงต้องพักเยอะนะคะเมื่อมองดูตามเหตุปัจจัยของการทำงานของร่างกายแล้วก็ต้องพักเยอะหน่อยค่ะก็ยังรู้สึกเลยว่าวันนี้เปลี่ยนจากการเดินจนไปพายเรือก็แล้วก็ยังต้องหาวิธีการที่จะทำให้เรายังกลับสู่ความเป็นปกติโดยการพักให้มากขึ้นก็บางทีเราก็จะมองเห็นว่าสีสันของดอกไม้ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งให้เราได้หยุดดูการเดินทางที่เราอาจจะเดินผ่านเขาเร็วนะคะแต่ตอนนี้เรารู้ว่าถ้าเราพักโดยวิธีการหยุดดูเข้าไปเรื่อยๆระหว่างทางนี่คือสีสันของดอกไม้ในหุบเขาโพธิสัตว์ที่ให้กำลังใจท่านที่กำลังมีชีวิตที่เร่งรีบนะคะว่าบางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าการได้อยู่กับสิ่งที่มันมีปัจจุบันที่เราเคยเดินผ่านไปเฉยๆนี่เป็นกุหลาบบังกะเรียนะคะที่เมื่อเช้านี้ไม่ได้ตัดออกไปแต่ว่าถูกปล่อยไว้ให้เป็นจุดพักของคุณแม่มีประโยชน์มากกว่าตรงที่เป็นความชื่นใจนะคะในกรณีนี้เราจะยังเดินไปเรื่อยๆค่ะคุณแม่จะออกกำลังกายเพื่อให้คุณแม่รู้สึกว่าชีวิตคุณแม่ต้องไม่เร่งดูนี่นะคะอย่างนี้สีสวยมากเลยเรามองเห็นสิ่งเหล่านี้แบบทักทายเราบ้างหรือเปล่าคะดูนะคะแต่ละเชฟเนี่ยค่ะอันเนี้ยมองทุกอย่างเหมือนจุดพักของเราโควิดมันต้องช้าแต่มันเป็นความช้าที่เราได้พักเยอะได้มองเยอะได้เห็นกันจะๆโดยที่ไม่ต้องเดินผ่านบางทีการที่เราหยุดแล้วดูบ้างดูเหมือนเราจะไปไม่ถึงเพราะเราหยุดบ่อยแต่ถ้าเราไม่ได้หยุดด้วยความโลเลนะคะเราไม่ได้หยุดด้วยความขี้เกียจแต่ว่าการหยุดของเราคือการสตาร์ทการเดินทางการพาชีวิตของเราเข้าถึงเป้าหมายที่ไม่เหนื่อยเกินไปเป้าต้องชัดคนไม่โลเลวันนี้เป็นชื่อตอนเราไม่โลเลเพราะว่าเราชัดอันนี้แสดงให้เห็นว่าวันนี้ฝนมาแน่เนี่ยค่ะดูการเดินของมดเนี่ยค่ะเราอยู่กับป่าเนาะเราแอบดูเขาเนี่ยเดินจากที่หนึ่งโอ้ยขบวนใหญ่แล้วก็ไปเป็นแถวเขามีเคมีบางอย่างที่ทำให้เขาต้องเดินตามกันเขาเชื่อผู้นำเขาไม่โลเลนะคะแล้วก็แป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวเขาหมดขบวนก็จะหายไปเพราะอะไรคะเขามีเป้าหมายและเขาไปถึงเป้าหมายชัดการเดินตามกันการมีโอกาสได้ออกกำลังแล้วก็ใช้การเดินทางแบบอยู่ในระหว่างพักในระหว่างก้าวแต่ไม่หยุดเดินไปด้วยกันตามกันดูแลกันก็อาจจะทำให้การถึงมันเป็นทีมช่วงนี้ก็เป็นช่วงสร้างทีมวันนี้ตอนที่ออกอากาศตอนเช้าก็มองเห็นการสร้างทีมได้มองเห็นการเสียสละของคนทุกคนคนที่เดินตามหลังเราก็เสียสละในขณะของคนที่เดินไปกับเราหรือนำหน้าเราก็ต้องคอยไกด์คอยบอกคอยเตือนนะคะ
นี่คือสภาพของการเดินทางเนี่ยคุณแม่เดินผ่านตรงเนี้ยมันก็บอกคุณแม่เลยว่าเขามาถอนหญ้าออกแล้วงานที่ถอนหญ้าอยู่ก็ต้องทำงานเป็นทีมตอนนี้ออเดอร์กุหลาบทำไม่ทันเลยค่ะแนนสั่งมาทีหนึ่งขนาด XL ช่วงธันวาคมที่ดีนะที่สั่งกันเนิ่นๆจะได้เร่งผลิตกันได้โดยที่มีเวลาไม่กระชันสั่งสำหรับปีใหม่200กล่องที่จะส่งไปยังสาขาต่างๆที่เป็นลูกค้าเพราะว่าเขาเป็นเจ้าใหญ่ที่ทำเรื่องพลาสติกหรือโปรดักต์ของชาไข่มุกก็เลยมีโอกาสที่จะได้ส่งชากุหลาบของเราไปให้บรรดาคู่ค้าคุณแม่ก็ดีใจไม่ใช่ดีใจแค่เพียงเราได้ส่งสิ่งที่ดีไปยังคนที่เรารู้ว่าเขาพร้อมนะคะแต่สิ่งที่คุณแม่ดีใจก็คือคุณแม่เห็นคนในหุบเขาโพธิสัตว์จะพึ่งตัวเองได้ทุกครั้งที่คุณกำลังดื่มชาในหุบเขาโพธิสัตว์คุณต้องเห็นความรักคุณต้องเห็นในบรรยากาศของการทำงานหนักของสมาชิกในครอบครัวของเราที่เขาพร้อมที่จะเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพของคนวันนี้เราพูดว่าลองโควิดเป็นโรคชนิดหนึ่งที่จะได้รับการเยียวยาด้วยกลิ่นของกุหลาบน้ำมันหอมระเหยกุหลาบก็สามารถที่จะทำให้คนที่หายใจไม่ลึกหายใจได้ลึกขึ้นคนที่ไม่เคยหายใจได้ยาวก็จะหายใจได้ยาวขึ้นคนที่อาจจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องเร่งร้อนกระหืดกระหอบก็จะมีความเนิบช้าแล้วชัดเจนขึ้นก็สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากโควิดทั้งนั้นเลยค่ะโควิดทำให้เราช้าแล้วชัดทำให้เราเดินทางอย่างเนิบช้าชัดเจนไม่โรเลไม่มีความรู้สึกที่เราจะต้องหยุดเดินแต่เดินหยุดแล้วดูในบางเรื่องที่เราต้องพิจารณาเหมือนเราต้องพิจารณาธรรมเนี่ยคุณแม่มองต้นว่าต้นเนี้ยเป็นต้นไม้ใหญ่มากนะคะถ้ารถเขาไม่ได้ตัดเอาสองข้างนี่ออกนี่จะใหญ่มหึมาเลยแล้วก็ออกทุกกิ่งเลยเป็นต้นว่าที่ถือว่าเป็นไม้ประจำจังหวัดเพชรบุรีคุณแม่ก็มองว่ามันเป็นต้นไม้ที่มีอายุดูแลต้นไม้ใหญ่ก็ต้องมีความสม่ำเสมอลวกลนก็รอดยากนะคะบางต้นเป็นต้นไม้ใหญ่ในที่สุดก็ตายไปเพราะว่าเรามักง่ายเราทำนู่นทำนี่แล้วเราก็รู้สึกว่าเขาคงไม่เป็นไรต้นไม้ใหญ่ก็ตายง่ายนะคะไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่ตายยากตายง่ายๆเลยอะค่ะก็หลายต้นก็ตายหลายต้นก็ยังบริบาลอยู่แล้วหลายต้นก็ต้องเปลี่ยนสภาพจากไอ้ที่ดูแข็งแรงเบ่งตอนแรกตอนนี้ก็มีแมลงมาแปรสภาพไปบ้างก็มีคุณแม่จะเดินช้าหน่อยนะคะเพราะว่าการเดินที่มันต้องอย่างเท้ามันจำเป็นที่จะต้องทำให้เราต้องช้าไม่โลเลแต่เดินช้าหน่อยเอาละพอมันลงมาขึ้นไม่ได้เดินขึ้นเราจะหายใจไม่ทันก็เดินลงพอเดินลงแล้วกลับมาที่เรียบคราวนี้ก็จะง่ายขึ้นการปลูกต้นไม้เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง
ต้องยอมรับความจริงกันไว้นะคะต้นไม้เนี่ยสู้ไม่ถอยเลยการสู้ของต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งในการใช้ดินน้ำไฟลมที่เป็นกระบวนการเดี๋ยววันนี้ต้องให้เขาเอาน้ำใส่เรือให้ด้วยนะคุณแม่ขาดน้ำเดินแล้วก็ปากแห้งช่วงนี้ก็ต้องน้ำถึงนอนถึงประคองกันหน่อยเหมือนไข่ในหินเลยอ่ะความร้อนมันวืบวาบเยอะกลางวันถ้าแดดออกเนี่ยยืนตากแดดเนี่ยเป็นลมเลยนะคะ2 รอบแล้วค่ะเห็นมันสูญเสียน้ำเยอะแต่เดี๋ยวพอฝนจะตกก็ตกเลยนะคะเราก็เลยแบบเห็นพวกเราสวดมนต์อยู่กับการใส่เสื้อฝนหลายครั้งอันนี้คือเส้นทางน้ำผ่านเส้นทางน้ำไหลวันนี้คุณแม่คุยในรายการธรรมสวัสดีไลฟ์มี2-3 เรื่องที่ต้องเอากลับมาทำการบ้านต่อคือคนที่ป่วยหลังจากที่ตัวเองติดโควิดแล้วมันมีโอกาสที่จะได้ใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นสถานที่เยียวยาโดยเรามีตัวอย่างมีนักบวชของเราที่มาบวชได้ประมาณสัก20 กว่าวันเตือนพวกเราไว้ว่าในสิ่งที่พวกเราเองก็จัดโรมณียสถานได้เอาไม่เป็นไรเอาน้ำไปไว้ที่รถเลยเรามีโรมณียสถานไว้เพื่อที่จะทำให้พวกเราเองก็จะลองดูว่าเราจะเป็นประโยชน์อย่างไรได้มากกว่าการตั้งรับผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นให้เราสังเกตเห็นได้เลยว่าเรามีหลักเกณฑ์ในการที่จะตัดเสื้อเฉพาะตัวกับการวางแผนการทำงานที่ต้องรื้อระบบการทำงานเก่าเพราะเรารู้เลยว่าการทำงานที่เราไม่ได้ดูคนที่เข้ามาปฏิบัติเป็นหลักเนี่ยจะเอามันเป็นความเอาที่ไม่ควรเป็นในเมื่อโลกมันเปลี่ยนสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนวิธีการก็ต้องเปลี่ยนถ้าเรามองว่าสถานการณ์มันทำให้เราเชี่ยวชาญมากขึ้นการเปลี่ยนมันจะนำมาสู่การศรัทธาที่จะใช้ชีวิตอย่างคนมีปัญญามากขึ้นคุณแม่ไม่มีประสบการณ์ของการจะต้องรอน้ำคุณแม่ก็อดทนแต่คุณแม่มีศรัทธาว่าน้ำมันจะเต็มตรงนี้ได้คุณแม่ก็ไม่รออย่างเดียวแต่คุณแม่ไม่โลเลที่จะทำในสิ่งที่คุณแม่เองก็รู้ว่ามันไม่เคยมีใครทำแต่ถ้ามีใครคนหนึ่งทำได้คนคนนั้นจะเป็นแรงบันดาลใจที่จะนำไปสู่การไม่หยุดทำคือผู้ที่ไม่โลเลไม่พูดเรื่องความยากลำบากเรื่องเคยไม่เคยเรื่องการทำได้ทำไม่ได้แต่ถ้าเราไม่โลเลเราจะทำอันนี้ล้างแล้วหรือยังเราจะลองพายไปใกล้ๆโดยไม่ต้องเอาใครนั่งลองพายดูว่าไมโครโฟนได้ขนาดไหนแล้วก็กล้องก็ไปใกล้ๆจะพยายามดูให้เห็นก่อนว่าท้ายเรืออยู่ไหนเนี่ยท้ายเรืออยู่โน่นนี่หัวเรือมีเชือกเอานี่ออกไปเอานี่หันไปทางโน้นสิท
เธอพายเรือเป็นหรือเปล่าหนึ่งไม่เป็นเจ้าค่ะแล้วเธอมาล้างเรือให้คุณแม่ได้ไงเอาน้ำมาไว้ตรงนี้ลองดูก่อนไม่ต้องดึงขึ้นดึงออกมาทางนี้ลองไปหาวิธีการเอาคุณแม่บอกกับพวกเราว่าวันนี้จะลองใช้การพายในบ่อใหญ่บางช่วงอาจจะเสียงหายบ้างนะคะเพื่อที่จะเทสดูว่าเราจะสามารถที่จะใช้ผืนน้ำเนี่ยทำอะไรได้บ้างในกรณีที่เราเห็นมันกว้างขนาดนี้นะคะเป้าของคุณแม่ก็คือการพยายามใช้พื้นที่ไม่เฉพาะดินเท่านั้นน้ำนี่ก็ได้เพื่อจะทำให้พวกเรามีโอกาสใช้พื้นที่อันนี้ให้เต็มจะลองค่อยๆพายไปก็จะอยู่ข้างบนเพื่อให้เขาได้ถ่ายเก็บไว้ในระหว่างของการพายนะคะบางช่วงหายบ้างไม่เป็นไรหรอกอันนี้จะพายด้านนี้เผื่อว่าใบการเคลื่อนลงมาที่เรือเนี่ยจะเห็นคือมันใหญ่กว่าข้างมากแพเรือที่ติดถึงเลยนี่จะเป็นเนี่ยเรารู้สึกเลยนะคะถ้าคนว่ายน้ำไม่เป็นน้ำควรจะถึงขอบดินได้ยินเสียงน้ำไหลไหมคะเสียงน้ำจากบ่อพระพุทธชยันตีองค์ดำงั้นเราไปทางนู้นกันเลยทีเดียวโอ้เหมือนอยู่ในป่าที่ได้ยินเสียงน้ำตกเลยอ่ะคนชอบกีฬาทางน้ำคงชอบที่นี่มีปลาด้วยนะลงล่างนี่น้ำใสมากค่ะเดี๋ยวคุณแม่ขอลดลูกศิษย์ที่จะขนโฟมอันนี้มันโฟมบางๆนะคะโฟมที่อยู่ที่เสถียรหนึ่งเป็นโฟมที่หนาที่เอาไปทำใหญ่กว่าเรือนี่อีกอะความหนาน่ะเอาไปทำเนี่ยค่ะแท่งสถูปมนตราแล้วก็ตอนนี้เอาไปเป็นรั้วน่ะว้าวอันนี้น้ำที่เปิดอยู่นี่ไหลมาจากไหนเนี่ยนึกไม่ออกอ
แรงเดี๋ยวต้องขึ้นไปถามเจ้าบางทีคุณแม่ก็ไม่แต่เนี่ยคืออิทธิพลขึ้นอ่ะอันนี้ต้องมีหินมาวางจากตรงนี้เราเป็นน่านเป็นม่านน้ำเลยโอ้น้ำตกไม่เร็วนะเราไปดูท่อน้ำอันนี้กันก่อนทุกทีก็เพื่อที่จะให้คุณแม่ได้วางเรื่องของระบบการดูดน้ำอันนี้เอามาจากเสถียรหนึ่งธรรมาสมไม่ได้ใช้เปลี่ยนวิธีการก็เลยได้มาใช้ที่นี่อันนี้แหละค่ะที่ทำให้เรามีน้ำจ่ายได้ในการปลูกเครื่องมือก็หลายตังนะแต่ก็จำเป็นอันนี้บางนิดเดียวค่ะอันนี้บางนิดเดียวอันที่จะเอามาทำแพเป็นที่สวดมนต์เนี่ยค่ะต้องใหญ่กว่านี้สัก4 เท่าโอ้โหเหมาะเลยอ่ะอันนี้ต้องบอกว่าคุณวิวัฒน์สร้างแพโปวันลบเอาไอ้ที่เสถียรหนึ่งไม่ได้ใช้คือเนี่ยค่ะเขาเรียกอะไรฮะเครื่องสูบน้ำอันใหญ่เนี่ยหลายแสนนั่นเนี่ยเอามา2 อันนะมีความเป็นไปได้สูงละคราวนี้จะพายเร็วเดี๋ยวต้องถามนันทวันว่าเสียงได้ยินไหมได้ยินตลอดเลยคุณยายจะพายเร็วแล้วนะจะให้เห็นฝีมือซะหน่อยโอเควิ่งเอาละค่ะต้องเดินมันก็ทำคุณแม่ได้เขาจะต้องเดินคู่ไปกับคุณแม่ค่ะไม่ได้เอาลงมาเพราะว่าเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นเราช่วยเขาไม่ได้คุณแม่น่ะช่วยตัวเองได้เพราะคุณแม่อยู่กับน้ำโอเคคุณแม่น่ะอยู่กับน้ำเลยเกิดมากับอยุธยามีน้ำท่วมทุกวันเอ้ยทุกปีตอนน้ำท่วมนี่ถือเป็นอะไรที่แบบได้พายเรือไปโรงเรียนแล้วพายแบบคนเดียวไปกับน้ำชุ่มเชี่ยวถ้าตามน้ำนี่สบายเลยนะคะไม่ต้องออกแรงเยอะถ้าทวนน้ำก็ล่ำบึกเลยอันนี้จะไปเร็วแล้วนะคะนี่เขามีเรือชนิดอื่นอีกไหมเนี่ยที่มันน่าตื่นเต้นกว่านี้เธอโอ้ยนี่ดูสิสัตว์น้ำอยู่ใกล้ๆคุณแม่มีเห็ดเยอะเลยนะเนี่ยเห็ดที่ชาวบ้านกินได้อยู่ชายน้ำเนี่ยนี่ดอกสโหน่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยน้ำพริกถ้วยเดียวนะเนี่ยดอกสโหน่เนี่ยคราวนี้มืออาชีพแล้วค่ะทุกทีแบบเรายังรอเสียงไมโครโฟนเราลองปล่อยบุญมาอยู่ในน้ำสักวันหนึ่งดีไหม
ลองให้บุญว่ายน้ำใส่บุญล้อมน่ะลองสิจะซนยังไงเนี่ยนี่เป็นคนอื่นอนุญาตชูชีพอ่ะน้ำได้อะนะเขาจะรู้สึกว่าเป็นอิสระเดี๋ยวต้องลองให้บรรดากลุ่มแอดเวนเจอร์ทั้งหลายลองดูทำเขาเรียกว่าท่าเรือท่าโฟมโอ้นี่น้ำตรงนี้นี่ยังไหลอยู่เลยน้ำมันไหลเนี่ยเธอถ้าเธอว่ายน้ำไม่เป็นเธอไม่ต้องลงบ่อนี้นะรับรับรับมันลึกแล้วที่มันไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคนลงช่วยไม่ทันนะหาทางให้น้ำเต็มให้เร็วถ้าเป็นไปได้ก็ปักไม้บอกสัญลักษณ์ไว้หน่อยว่าขนาดนี้มันกี่เมตรเวลาคนถามก็ไม่รู้เรื่องว่ากี่เมตรอ่ะขอบใจมันจะมีแมลงชนิดหนึ่งเนี่ยค่ะที่คุณแม่เห็นว่าน้ำข้างบนมันจะยังไม่มีทางเต็มเพราะตรงเนี้ยค่ะมันไหลผ่านถนนเนี่ยแล้วที่น้ำบ่อเนี้ยมันเร็วเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยแหละค่ะถ้าฝนตกเพิ่มมามันก็จะเร็วมากกว่านี้นี่เป็นความสำเร็จที่ไปได้แล้วครึ่งทางให้สมชายลองเตรียมแผนเอาโฟมมาได้เลยแล้วเกาะด้วยเหล็กเนี่ยแหละค่ะเราจะได้พื้นที่ตรงนี้เป็นไร่เลยนะเนี่ยเป็นไล่เลยล่ะสวดมนต์ก็ได้วันนี้สวดมนต์กันที่แมนดาราครบละ3วัน3บ่อให้คนถวายเรือรู้ว่าจะต้องไปเตรียมเรืออะไรเพราะเขาคงกำลังสั่งเสื้อชูชีพกับเรืออาจจะต้องมีเรือที่มีขึ้นที่สูงเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงครอบครัวมุ่ยไปสวดมนต์แล้วใช่ไหมอาจารย์น้องโสมอ่ะอันเนี้ยต้องมีบันไดเนี่ยพาดเอาไว้เลยแม่ชีหนึ่งพอละไม่ต้องขึ้นมาแม่ชีหนึ่งว่ายน้ำไม่เป็นลงไปไม่ได้นะพี่แนนขอขนาดบ่อเลยครับเดี๋ยวจะจัดเรือมาก็นั่นน่ะสิก กว้างกว้างไม่ต้องเอาเรือลำใหญ่แต่เอาลำที่พอช่วยคนได้เร็วอ่ะเกิดคนตกน้ำไม่อนุญาตให้ใครไม่ใส่เสื้อชูชีพแล้วลงแล้วก็ต้องมีแพไว้ตรงกลางมีทุ่นก่อนลงไปในนี้ต้องมีเซฟตี้อ่ะถ้าน้ำเต็มบ่ออันเนี้ยเกิดอะไรขึ้นพายอย่างเดียวช่วยไม่ได้นะอาจจะต้องแนนจะต้องคำนวณอย่างน้อยต้องเร็วถึงตัวได้เร็วเด็กมันจะชอบเล่นน้ำหลายคนก็เตือนเด็กเนี่ยตกน้ำตายเพราะหน้าน้ำเนี่ยในปริมาณที่น่าห่วงนะคะอันนี้เป็นข้อมูล6 โมงหรือยัง
ปะเข้าสู่รายการเนี่ยคุณบุญค่ะคุณบุญหนึ่งหนึ่งเนี่ยของมีค่าของครอบครัวบุญเลยเนี่ยถ้าแซะเอาขึ้นได้แซะเลยเอาใส่ลงไปในนั้นก่อนก็ได้มันจะได้ไปอุดเอาไปในบ่อเราก็ได้นะพวกนี้นะขี้งัวเนี่ยแล้วมันไม่มีหญ้าไม่มีเม็ดด้วยอันอย่างเงี้ยมันจะทำให้น้ำที่อยู่ในบ่อเนี่ยไม่ซึมเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเก็บหมดสมบัติมีค่าอ่ะปะนาฬิกา7นาทีเราก็ยังมีเวลาเดินทางสัก3นาทียังอยู่ในหมุดหมายสวดมนต์ที่แมนดาร่าเพื่อที่จะให้คนแก่ท่านหนึ่งที่วันนี้มาอยู่ด้วยคือแม่ของมุ้ยแบนโมอิคุณแม่นี่เป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็เราเคยไปรับศพสามีคือคุณพ่อของมุ้ยที่โรงพยาบาลแล้วก็บอกมุ้ยว่ามุ้ยดูแลแม่ให้ดีลูกมุ้ยเป็นเด็กกตัญญูอยู่แล้วครอบครัวเขากตัญญูอยู่แล้วแต่เขาดูแลแม่ดีเราก็หายห่วงก็ถือเป็นการพาแม่มารับพลังงานก็เลยลดการเดินขึ้น 400,000 ลิตรกอบกับอาจารย์น้องสมก็ไป 400,000 ลิตรแล้ว2ครั้งให้ดูบรรยากาศวันนี้ก็เอาคนอีกเจนหนึ่งคือลูกสาวมาด้วยก็เลยมีทั้งเจนยายเจนพ่อเจนแม่เจนลูกเจเนเรชั่นอัลฟาก็กำลังตามมาติดๆไม่คิดมันมีน้ำตรงนี้คือน้ำอะไรมาจากโอ้แรงอยู่เหมือนกันไอ้น้ำที่จะได้จากแม่น้ำเพชรถ้าแรงอย่างนี้ก็หนึ่งอาทิตย์ก็เต็มแล้วนะเนี่ยอาจจะต้องตอนนี้คุณแม่ก็ขอให้ทางราชการช่วยเพราะเราอยู่ติดเขื่อนมากแต่เรากลายเป็นที่ไม่มีน้ำเพราะว่าเราอยู่ในที่สูงเขาก็เอาน้ำในงานชลประทานเนี่ยไปช่วยชาวบ้านแต่ไม่ได้ผ่านหุบเขาเพราะหุบเขาอยู่ในที่สูงเราก็ต้องหาวิธีการที่จะประสานก็ขึ้นอยู่กับการสื่อสารการประสานการมองทุกอย่างตามความเป็นจริงเราปลูกต้นไม้ได้เพราะเรามีวิธีการดึงน้ำขึ้นมาจากดินแต่เราก็ควรจะได้น้ำจากน้ำได้น้ำจากเขื่อนเราก็เลยพยายามหาทางต่อไปนะคะจะมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้างแต่เราก็เชื่อว่าน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญของชีวิตเราไม่ควรปล่อยให้ตัวเราเป็นผู้ขาดน้ำน้ำจึงเป็นเรื่องที่เราต้องลงทุนน้ำไฟเป็นเรื่องที่เราต้องลงทุนดูกุหลาบเนี่ยเห็นชัดนะว่ามันกำลังจะสะพรั่งอีกทีนึงเนี่ยเห็นชัดเลยครับว่าสีมันเป็นการบอกความสมบูรณ์นะอ้าวล่ะอันนี้รถอาจารย์น้องสมเนี่ยโอเค11นาทีเห็นไหมคะเรารู้กันเลยว่าเราสามารถอ้าวล่ะโอ้ไม่ได้มาดูนานต้นทองอุไรดอกโรยหมดแล้วเนาะมิกกี้มองมิกกี้เมาส์หายไปเลยฝนตกฮะ
อ๋อนุ่นคุณแม่ไม่เอาเก้าอี้ให้คุณแม่เหรอไม่เอาเก้าอี้ให้คุณแม่นั่งเหรออ๋อเขามีเก้าอี้ให้โอ้นั่งกับพื้นได้นั่งได้เหรอจ้ะพระพุทธเจ้า5พระองค์เนี่ยนะคะจะเป็นพระพุทธเจ้าที่ถูกยกขึ้นเป็นมงกุฎของพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ที่อยู่ที่พระพักที่จริงคุณแม่ก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมานมัสการท่านก่อนที่จะยกขึ้นค่ะก็ไม่ได้ทะเลทลายไปไหนนะคะเพียงแต่ไปลองเทสดูว่าถ้าเราจะพายเรือในบ่อใหญ่บ่อมังกรเราจะสามารถขึ้นถึงฝั่งได้ยังไงอะไรบ้างที่เราจะต้องเตรียมก็มีลูกศิษย์ที่จะซื้อเรือถวายกับชูชีพเขาก็สังเกตว่าอะไรที่คุณแม่ต้องการจริงขนาดของบ่อเป็นยังไงลึกขนาดไหนก็ไม่อนุญาตให้ใครลงเรือพายอย่างคุณแม่เพราะว่าหนึ่งความสามารถในการพายเรือเราอาจจะต่างกันเห็นคุณแม่อย่างนี้แหละคุณแม่เป็นผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่เด็กเพราะว่าเราอยู่กับน้ำบ้านเราอยู่ริมน้ำเรื่องที่สองคือเราว่ายน้ำแข็งแรงแต่ไม่มีชูชีพอย่างนี้ก็จะนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ประมาทนะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับคุณแม่ของมุ้ยแล้วก็น้องชายคุณแม่ซึ่งก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ที่ได้มีคุณูปการกับเสถียรธรรมสถานในเรื่องอาหารการกินในเรื่องของการสร้างธรรมาสมก็วันนี้ก็มาอยู่กับพวกเราก็ทางด้านนู้นเลยอยู่ทางนู้นเลยกำลังห่วงคุณแม่ว่าเก้าอี้ไม่มีที่พิงเดี๋ยวให้เขาจัดการได้นะคะคุณแม่ไหวนะคุณแม่อายุเท่าไหร่จ๊ะคุณแม่อายุเท่าไหร่72เฮ้ยไหวเรายังเที่ยวขับรถเที่ยวต่างประเทศได้ตอนนี้เราก็อยากให้เป็น spiritual tourist เนาะการเดินทางด้านในนะคุณแม่มาครั้งแรกนะคะโอ้ไม่ได้ค้างชอบที่พักไหมคะชอบมากมุ้ยเอาไมโครโฟนไปให้คุณแม่หน่อยเนี่ยอยากฟังคุณแม่ก่อนในฐานะ user ผู้ใช้งานเดี๋ยวจะต้องให้อาจารย์น้องสมฟังว่าถ้ำเราต้องแต่งยังไงก็จะมีอาการประมาณนี้แหละค่ะที่จะมาอยู่กับเราอันนี้เห็นตัวอย่างเลยนะคะก็ยังพอมีเวลาอ่ะมุ้ยพูดในระหว่างที่ถือไมโครโฟนไปด้วยแม่แต่งตัวเรียบร้อยเธอจะมารับมรดกไงจ๊ะมุ้ยขอบใจสำหรับอาหารการกินนะเจ้าของโมอีกับห้องอาหารพัวเซ้งหงคุณแม่คะในฐานะภรรยาของพัวเซ้งหงเนาะเราก็จะเจอกันทั้งในฐานะเพื่อนร่วมทุกข์ในฐานะของสมาชิกในครอบครัวก็ถือว่าเป็นคนแก่คนแรกอ่ะไม่ใช่สาวน้อยผู้สูงวัยนะคะมาอยู่เดี๋ยวอาจารย์น้องสมจะต้องทำกุฏิคนแก่อยู่อะไรบ้างที่วันนี้ประทับใจก่อนเอาประทับใจเอาเรื่องที่พักแล้วเรื่องที่พักค่ะที่พักดีค่ะเหรอเหมาะสมพอดีพอดีไม่กว้างไปก็พอดีพอดีทุกอย่างลงตัวไม่มีเตียงนอนเนี่ยโอเคเหรอถามจริงโอเคค่ะ
อย่าพูดเอาใจนะคุณแม่พูดจริงๆค่ะโอเคคุณแม่เคยไปวัดไหนมาบ้างเยอะแล้วโอเคให้เปรียบเทียบเป็นคนชอบไปวัดอ้าวละถ้างั้นไม่แปลกละมุ้ยก็พูดถูกพาแม่มาเนาะคราวนี้ให้คุณแม่พูดว่าถ้าที่พักผู้สูงวัยประมาณนี้ส่วนใหญ่คนไปวัดเข้าไปกันกี่คืนคะอยู่ที่เขาจัดนะคะอย่างถ้าไปเดินธุดงค์กับหลวงพ่อก็4 วัน 4 วันนอนไปพอดีลูกศิษย์ไปมารู้สึกจะ5 ครั้งโอเคทีนี้ตอนที่อยู่ที่พักที่ตอนไปธุดงค์นะอันนั้นนอนป่าหรือนอนทำนอนเต็นท์ค่ะเดินป่าแล้วนอนเต็นท์ว้าวอาจารย์น้องสมเราดูถูกไม่ได้นะอาจารย์น้องสมที่นี่มันที่ spiritual journey นะที่นี่พร้อมที่นี่พร้อมธุดงค์ยิ่งกว่านี้เนาะค่ะอ่ะที่ชอบที่นี่ชอบอะไรคุณแม่คะชอบบรรยากาศแล้วก็คุณแม่ปลูกต้นไม้ได้ดีชอบต้นไม้ชอบต้นไม้ชอบบรรยากาศไม่ต้องการความสะดวกมากกว่านี้หรอคะไม่อะค่ะก็ตามสภาพนี้แหละดีแล้วอ้าวขอบพระคุณนี่เป็นข้อมูลสดข้อมูลจริงอาจารย์น้องสมยูเซอร์ว่าอย่างนี้นะฮะประมาณนี้จะเยอะอยู่นะฮะให้น้องชายพูดเดี๋ยวเราก็ไปถามให้พวกเจนอัลฟาอีกทีนึงแล้วเอาเจนเบบี้บูมก่อนมาคุณน้องชายคราวนี้เดี๋ยวหลายคนจะบอกว่าผู้ชายมานอนไม่ได้นี่ไงดูตัวจริงเลยผู้ชายมาได้ไหมคะมาได้โอเคที่ดีครับถ้าเป็นคุณผู้ชายมาเนี่ยสัปปายะไหมคะแบบนี้ค่ะพอไหมคะเหลือครับตอบขาดเลยค่ะอาจารย์ต้องสมอย่าให้เหลือนะคะมันประหยัดมากเลยนะคะคำนี้มันทำให้คุณแม่ทำอะไรได้อีกเยอะเลยนะคะมันประหยัดเลยต่อไปคนต่อไปเลยค่ะมุ้ยเคยไปวัดไหมคะโอ้ก่อนอ่ะเคยค่ะที่คิดว่ามารีสอร์ทของโอ้อันนี้สายนะเดี๋ยวคนจะบอกคุณแม่มาแข่งกับรีสอร์ทแต่ยิ่งกว่ารีสอร์ทคุณแม่แอบจริงก็ทำคลิปยิ่งกว่ารีสอร์ทนะคะเอาละค่ะอ่ะมุ้ยคนสุดท้ายมาทำไมเจ้าเธอมาเยี่ยมคุณแม่ค่ะจริงเหรอจริงค่ะโอ้ฉันนึกว่าเธอจะมาช่วยฉันสร้างกุฏินะเนี่ยอันนี้ก็ตั้งใจไว้ด้วยค่ะจ้ะนี่มุ้ยเราได้ชวนแม่หล่อพระอริยทารายังอ่ะหล่อแล้วก็มีบอกแล้วค่ะคุณแม่เรามีเวลากันอีก1 ปีนะคุณแม่ไปช่วยเอาเพื่อนฝูงเอาคนสวของพวกเราเนี่ยแหละมันอาจจะทำให้พวกเราได้ทิ้งความหมายของคำว่าหัวใจแห่งการฉุดช่วยเพื่อให้คนในทุกวัยทุกเจนเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกได้ว่าการฉุดช่วยไม่ใช่คนแก่ต้องช่วยเด็กช่วยทุกคนหมายถึงเด็กก็ต้องช่วยเราด้วยในความหมายของคุณแม่ก็คือหุบเขาโพธิสัตว์จะเป็น spiritual wellness ที่จะช่วยให้คนไม่ป่วยก่อนเมื่อเราทำให้คนมีความสุขไม่มีความอ่อนแอทางร่างกายแล้วเนี่ยคือธรรมะเนี่ยมันต้องหมายถึงทางรอดทั้งกายและใจนะคะแล้วคุณแม่เองก็ยังให้นิยามไว้ง่ายๆกับคนรุ่นใหม่ว่าแค่เวลเนสอย่างเดียวไม่พอแล้วเราต้องมีสปิริตชวลเวลเนสที่นี่นะคะเดี๋ยวถ้าฝนตกง่ายมากของพวกเราคืออะไรรู้ไหมคะใส่เสื้อฝนแค่นั้นเองค่ะเสื้อฝนชิ้นละ10 บาทเนี่ยค่ะสวมแล้วก็กวดน้ำกันเพราะฝนที่นี่ยังไม่เห็นฝนอะไรที่แบบเราอยู่ร่วมกับฝนไม่ได้เลยคือมันเบามันเหมือนแบบสโนว์ตกเบาๆแต่ว่าเมื่อทำสิ่งเหล่านี้ให้มันมีความเขาเรียกว่าบ่อยในหน้าฝนเนี่ยมันก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยไม่ร้อนแต่วันนี้ก็เริ่มมีความร้อนในตอนกลางวันขอต้อนรับคุณแม่เข้าสู่การสวดมนต์ในวันนี้แต่ก่อนจะสวดมนต์นะคะก่อนจะชุมนุมเทวดาเพราะว่าถ้าชุมนุมเทวดาแล้วเตรียมใส่เสื้อฝนได้เลยนะคะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะคะพอชุมนุมเทวดาไปที่อาจารย์น้องสมวันนี้เอาการบ้านมาส่งละค่ะเราก็มาถามครอบครัวอีกเจนหนึ่งเอาเด็กสุดวันนี้ที่เข้ามาวีว่าพูดก่อนวีว่ามา
สอนเด็กๆปะปากะยอเรื่อง spiritual wellness นะคะพูดอย่างคนรุ่นใหม่พูดเลยลูกมาที่นี่ครั้งแรกหรือเปล่าคะครั้งแรกค่ะคุณยายโอเควีว่าประทับใจอะไรคะลูกก็ในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคะคุณยายก็ตอนแรกที่มาก็คือฟังพ่อคุณแม่มานานแล้วเรื่องที่นี่ว่าแบบว่าอากาศดีธรรมชาติดีคุณยายว่ามีโปรเจกต์อะไรน่าสนใจแต่ว่าตัวว่ามาเองไม่ได้คาดหวังอะไรเป็นพิเศษแต่พอมาถึงแล้วประทับใจกับความพร้อมทั้งเรื่องธรรมชาติที่สวยนะคะธรรมชาติสวยมีควายมีสัตว์เยอะแยะที่แบบเฮลตี้นะคะแล้วก็มีที่พักที่ไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปคือเหมาะสำหรับคนที่อยากจะมาพักใจพักกายแต่ไม่ถึงกับสบายจนเกินไปอะค่ะแล้วก็ประทับใจกับน้องๆปากากยอมากนะคะน้องๆอายุ13ถึง15 16ประมาณนี้ค่ะน้องๆทำงานกันจริงจังมากแล้วก็เขามีความตั้งใจทำงานสูงมากใช่ค่ะก็คืออย่างเรามาอย่างเงี้ยเรามาจากข้างนอกเราไม่มีคือกรุงเทพเนาะมันจะไม่มีธรรมชาติหรือไม่มีอะไรให้เราใช้ได้ไม่มีวัตถุดิบให้เราแบบเนี้ยพอมาได้เห็นที่นี่มีวัตถุดิบเยอะแล้วได้เห็นน้องๆที่เขามีแรงที่จะทำด้วยเนี่ยมันทำให้เราอยากจะให้กำลังใจแล้วก็เหมือนสนับสนุนให้เขาทำได้เยอะกว่านี้ค่ะประมาณนี้ค่ะคุณแม่ก็วีว่าก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ในโลกนี้ตอนที่จะไปเรียนต่างประเทศก็ไปลาก็ยังบอกกับคนหนุ่มสาวยุคใหม่ว่าจากนี้ไปเนี่ยโลกมันจะเปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องการดูว่าใครเติบโตหรือไม่เติบโตมันดูที่การแก้ปัญหาเราก็จะลองสร้างคนรุ่นใหม่เด็กปะปากะยอซึ่งเขาตื่นเต้นทุกครั้งที่จะมีคนพี่ๆนะคะมาให้ความรู้แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ทำให้แขกทุกคนรู้สึกได้ถึงคำว่า VIP จริงเจ้าค่ะใช่ไหมเขาทำให้แขกของเรารู้สึกก็ทำให้คนของคุณยายรู้สึกว่าเขาคือ VIP จริงเจ้าค่ะนะวันนี้เห็นแม่เปิ้ลน่ะไปนั่งแอบฟังวีว่าเนี่ยแต่ยายอ่ะสลบไปแล้วเอาไมโครโฟนนะให้แม่เขาเล่าสิว่าลูกอ่ะทำอะไรให้แม่ชื่นใจวันนี้เห็นไปนั่งแอบฟังคนเป็นแม่ก็แอบฟังลูกสอนปะปากะยอเออธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะจ้ะสิ่งคือมาที่นี่แต่ละครั้งก็คุณแม่เนรมิตได้เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งนะคะครั้งนี้นี่ที่อิ่มใจมากก็คืออย่างที่คุณแม่บอกคือได้มาเห็นลูกได้มาพี่เรียกว่าแลกเปลี่ยนชีวิตประสบการณ์ส่วนตัวการทำงานกับน้องๆซึ่งเป็นสิ่งที่แม่ก็ได้ฟังด้วยปกติเราจะไม่ได้คุยกันในเรื่องเหล่านี้มากบางครั้งเราก็แอบฟังจากที่สอนน้องก็รู้สึกภูมิใจดีใจที่คุณยายได้ให้โอกาสให้หลานได้เติบโตขึ้นอีกขึ้นอีกระดับนึงเจ้าค่ะวิว่าเนี่ยมีบุญมากเป็นหลานคุณยายตั้งแต่เล็กๆไม่ว่าจะทำอะไรก็ได้มากราบลาคุณยายคุณยายก็ให้พรแทนใจพ่อแม่ทุกครั้งไม่ต้องบอกอะไรลูกเลยพามากราบคุณแม่จบทุกครั้งก็วิว่า แม่เขาบอกว่าวิว่าฟังยายอ่ะใช่แล้ววิว่าไม่ได้ฟังพ่อกับแม่หรอฟังค่ะฟังไหมลูกออกค่ะฟังเจ้าของยายแหมแต่มันไม่เหมือนกันคือวิว่าเนี่ยเป็นลูกที่ค่อนข้างเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่อยู่พอสมควรใช่ไหมคะพยักหน้าก็ฟังค่ะคุณยายแต่ว่าคือบางครั้งพ่อแม่เราใกล้เรามากเนาะวิว่าเชื่อว่าบางครั้งพ่อแม่ก็ไม่อยากทำร้ายจิตใจลูกคือท่านก็พูดแล้วก็สอนแล้วก็แต่ก็บางครั้งก็ไม่อยากทำร้ายจิตใจลูกก็ไม่ได้พูดตรงมากนะคะแต่ว่าคุณยายเนี่ยพูดคุณยายหวังดีเหมือนคุณพ่อคุณแม่เลยเนี่ยแต่ว่าคุณยายพูดตรงเลยไงบางครั้งมันต้องได้ยินแบบนั้นนะคะโดยเฉพาะคนที่มีความมั่นใจเยอะๆอย่างหนู และเชื่อว่าคนรุ่นใหม่หลายๆคนก็น่าจะคล้ายๆกันค่ะต้องผ่าตัดแรง ใช่ค่ะคุณยายตรงนะคะ ไม่โลเลเลยวันนี้ชื่อตอนของเราคือไม่โลเลไม่โลเลอ่ะเราฟังลูกมาแล้วคราวนี้เราฟังพ่อนะคะพ่อต้องมาทำพื้นที่นะคะวันนี้3เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือช่วยกันตกแต่งกุฏิ
เนี่ยเมื่อกี้ได้ฟังยูเซอร์คนแก่แล้วเดี๋ยวจะคิดว่าคุณแม่พูดเองนะฮะเรื่องที่สองคือเรื่องของอาคารครึ่งวงพระจันทร์นะพาวิเลียนเนาะอันที่สามก็วันนี้ก็ไปลองดูอยู่ก็น่าจะมีความเวิร์กมากก็คือการใช้ทาราตั้งชื่อว่าอะไรนะจะน้องสมทาราอาสมครับว่ามาเลยเอาทาราอาสมเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้พูดเรื่องนี้ค่ะครับมันจะเป็นยังไงคะคือหลังจากที่คือการบ้านเนี่ยได้ไปเมื่อสัก2อาทิตย์แล้วนะครับคุณแม่แล้วก็ตอนที่คิดเนี่ยก็จริงๆแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งน่าจะอาทิตย์ที่แล้วคุณแม่ให้ธรรมะนะครับจ้ะมันมีคำที่คุณแม่พูดถึงชุมชนหมายว่าคุณแม่บอกว่าจากนี้ไปคุณแม่อาจจะไม่อยู่อยากให้ชุมชนเนี้ยพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นคำนี้ผมว่ามันฮิตตัวผมนะครับมันโดนมันทำให้คำนี้มันไปขยายความคิดในงานออกแบบนะครับทำให้คิดวิธีการออกแบบว่าพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นเนี่ยด้วยงานออกแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไปคิดเรื่องของวิธีการออกแบบปกติอาคารเนี่ยคุณแม่มันจะมีเสาคานเป็นเรื่องปกติของอาคารแต่ว่าอันนี้มันจะไม่มีเสาคานเป็นอาคารที่ไม่มีเสาคานขึ้นจากโครงสร้างแล้วก็ขยายออกไปพื้นที่โดยรอบด้วยโครงสร้างตัวมันเองนะครับไอ้นี่เดี๋ยวก็ดูรูปคงจะชัดเจนกว่าอันนั้นก็ทำให้เกิดเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจในงานออกแบบนะครับอีกหน่อยคนขับรถเข้ามานะจะเห็นสวนกุหลาบที่อยู่รอบอาคารนี้ทุกคนจะใช้อาคารนี้เป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจชิมชาแล้วก็ได้เห็นกระบวนการของการเก็บชาใครอยากช่วยเก็บกุหลาบมาเก็บแล้วก็แพ็กเกจจิ้งการอบขั้นตอนของการทำการกลั่นการกรองการออกมาเป็นน้ำมันหอมระเหยวันนี้รายการของคุณแม่ที่พูดถึงเรื่องรองโควิดคือโรคชนิดหนึ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่คนป่วยจากโควิดแล้วที่ต้องบำรุงประคบไตปอดม้ามคืออวัยวะภายในมันรวนนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหัวใจของคนซึ่งน้ำมันหอมระเหยของกุหลาบเนี่ยจะช่วยบรรเทาหมอปองกับหมออ้อมให้กลับไปดูย้อนหลังเลยนะคะก็บอกว่าเราจะกลับมาอย่างน้ำอย่างน้อยตอนนี้เราทำเรื่องการป้องกันไม่ทันเพราะว่าโควิดมันมาเร็วและแรงแต่เราจะดูแลระยะยาวอย่างไรซึ่งคุณแม่เองก็เตรียมไว้สำหรับการเป็น spiritual wellness ที่จับต้องได้ฉะนั้นอาคารที่สอดคล้องกับธรรมชาติไม่ลงทุนมากไม่แพงแต่สามารถทำด้วยความคิดที่พวกเราจะใช้ธรรมชาติเป็นใหญ่เราแอบตัวของเราฝังตัวตนของเราและแอบอยู่กับธรรมชาติเล็กๆมาอาจจะช่วยทำให้ที่นี่เป็น spiritual wellness ที่ไปถึงสุดท้ายของชีวิตคือเป็น spiritual journey การผจญภัยข้ามไปอีกมิติหนึ่งซึ่งคุณแม่เชื่อว่าอาจารย์น้องสมก็มาในช่วงจังหวะที่เหมาะเพราะช่วงนี้ถ้าไม่มีโควิดเราก็ไม่ได้ว่างกันก็เป็นบุญของพวกเราหลายคนที่กำลังเตรียมตั้งรับและมีเวลาอีก1เดือนเราเชื่อว่าจากวันนี้ที่เราได้เครื่องมือการดัดเหล็กมาแล้วเข้ามาส่งแล้ววันนี้เหล็กมาส่งแล้วเครื่องมือเดี๋ยวจะไปบอกป้าตุ๊กสามีให้เหล็กป้าตุ๊กให้เครื่องมือดัดเหล็กได้ไหมกำลังจะบอกว่าเราจะเริ่มทำกันเลย1เดือนนี้เราจะมองเห็นซึ่งเขาเร่งทำเพื่อให้อาจารย์น้องสมตรวจงานเลยนะคะอันนี้สมชายบอกเลยว่าทุกครั้งที่มีนัดหมายกับอาจารย์น้องสมเราจะส่งการบ้านแล้วก็เอาวีว่ามาด้วยเพื่อให้วีว่าเป็นอีกหนึ่งใน VIP ของเด็กประปากยอและเด็กประปากยอก็เป็น VIP ของโลกนี้ในอนาคตอันนี้คุณแม่แฮปปี้มากก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคนนอกและรู้สึกว่าเป็นคนในบ้านแต่วันนี้พวกเราไป QC กุฏิคือคุณแม่เนี่ยไปสวดมนต์ให้เพราะว่าป้ากบที่ถวายกุฏิแกมีความปรารถนาว่าถ้าคุณแม่มีกุฏิท
ที่จะให้ VIP มาอยู่คุณแม่อาจจะได้รับการสนับสนุนทุกอย่างเพราะเราตั้งใจกันว่า2ปีนี้ป้ากบคือผู้หญิงคนหนึ่งที่มาบวชกับคุณแม่นะคะในวันเกิดแล้วก็มีความรู้สึกว่าโลกมันยากขึ้นแต่ว่าถ้าเรายังแบ่งปันเรายังเกื้อกูลเรายังมองทุกอย่างและแก้ปัญหาด้วยปัญญาเนี่ยหุบเขาโพธิสัตว์จะยังเติบโตได้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงของโควิดสะพานบุญที่ช่วยกันเชื่อมให้ทุกคนรู้ว่าเราสุขง่ายใช้น้อยและเราสุขเมื่อสร้างสุขเมื่อปลูกไม่ใช่สุขเมื่อกินด้วยแต่ไม่ว่าเราจะส่งสิ่งนี้คือสุขเมื่อให้ไปที่ใครคุณแม่ได้รับการเคารพได้รับการศรัทธานะคะทาราฟาร์มเป็นเหมือนฟาร์มของแม่ที่จะชุดช่วยให้คนเนี่ยรอดพ้นจากความทุกข์มีสุขภาพที่ดีนั้นคำว่าทาราในความหมายของการชุดช่วยจะทรงพลังนี่ถ้าเรามีทาราอาสมเรามีสถานที่เด็กที่เด็กอีกหนึ่งเจนรู้สึกว่ามาอยู่กับเราแล้วมันโดนใจเขามีอย่างวีว่าที่จะมาพูดกับคนรุ่นใหม่ซึ่งเขาก็กลุ่มวีว่าก็จะเป็นกลุ่มประมาณสัก30ได้ไหมลูกได้ค่ะประมาณมุ้ยเท่าไหร่จ๊ะมุ้ยอ๋อบอกแม่โอเคแต่มุ้ยก็ต้องมาเป็นแต่ปอมมุ้ยก็ต้องมาเป็นครูของเด็กๆประปากยอนะอันนี้ดูไว้ก่อนนะมุ้ยเนี่ยจะทำเรื่องการทำซอสทำอะไรซึ่งจำเป็นมากแล้วสำหรับพวกเราในเรื่องสุขภาพที่ดีก็วันนี้ต้องขอบคุณนะคะเราจะยังอยู่ด้วยกันในค่ำคืนนี้เป็นการทำรายการที่สดหมดนะคะแล้วก็อยากให้นักบวชของเราได้รู้ว่าเราทุกคนที่กำลังพูดกันอยู่เนี่ยผ่านความทุกข์มาแล้วทั้งนั้นนะลูกแต่เราไม่โลเลมุ้ยก็ดีมุ้ยเนี่ยมาอยู่กับคุณแม่นะแล้วก็พาคณะแม่ชีไปทานอาหารเหมือนอย่างที่ดูแลคณะหลวงพ่อเลยเราเนี่ยยังรู้สึกเลยว่าโอ้มันหรูไปไหมมุ้ยแต่ในที่สุดเนี่ยเวลาที่เรานึกถึงอะไรดีๆเราก็จะนึกถึงลูกหลานของเราอาจารย์น้องสมเนี่ยก็ผ่านมาแล้วในฐานะที่เป็นโอ้ต้องเรียกว่าเป็นสถาปนิกที่โลกรู้จักในที่สุดก็ใช้วิชาชีพนี้มาช่วยหุบเขาโพธิสัตว์โดยไม่มีค่าตัวนี่ช่วยมาตั้งแต่อาคารธรรมสมอาคารธรรมสมหนึ่งในอาคารธรรมสมคือแม่ของมุ้ยนะที่เป็นเจ้าภาพในหนึ่งห้องนั่นเราถึงได้บอกว่าทุกคนไม่ได้พบกันครั้งแรกวันนี้จะสวดมนต์ในบทที่ชื่อว่ามงคลสูตรค่ะการมาเป็นมงคลการได้ทำงานที่ไม่สับสนยุ่งเหยิงเป็นมงคลการได้พบและบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลวันนี้เราจะชุมนุมเทวดาแล้วก็สวดมงคลสูตรด้วยกันเราจะอุทิศนะคะกุศลนี้ไปยังผู้ที่ร่วงรับไปแล้วและผู้ที่กำลังป่วยไข้ให้รู้ว่าบางทีการเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นคือการไม่มีโรคเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นมงคลแหละแต่ถ้าเป็นแล้วต้องเป็นยังไงที่ยังมีกุศลและเจตนานะคะก็ขอให้พวกเราอยู่กับลมหายใจแห่งสติชุมนุมเทวดาลงมาฟังมงคลสูตรกับพวกเราในวันนี้แล้วก็ขอให้เราได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้ไปยังพ่อแม่ครูอาจารย์ของเราที่ร่วงลับไปแล้ว1คนตายหลายคนยังระลึกถึงด้วยกุศลและเจตนาให้ทุกคนตั้งใจค่ะสมันตาจักวะเรสุวัตรคัชันตุเทวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสาคโมคทัง
จงฟังสึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสเกกาเมจรูเปคิริสิคารตาเตเจนตาลิเควิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญฟูงเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามาภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าสิงสถิตอยู่ในภูผาห้วยเฮและคุหาโยคิรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองที่เป็นระเทเจคาเมตรุณาคาเนเคหวดุมิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมาจายันตุเทวาชลทลวิสเมยะคะคันทัพพนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไรปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีมาอีเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษาคนทานรุตนาคาติทันตสันติเกยังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาเริกงามยามดีธรรมสวนกาโลยามพระทันตาธรรมสวนกาโลยามพระทันตาธรรมสุนกาโลยามพระทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุม
ให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เธออุทสาภควโตปูภาภาคณมการังกโรมาสีเองนาโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิจูอนุตารุปุริสธรรมสารทิสัทธเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปัตติปันภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏฐังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุนายโยปาอุนายโยทักขินายโยอัญชลีกัลยโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติกายเณวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปกตังมะยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเธกายเณนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมะยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณนวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปกตังมะยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเฆหน้า134บทมงคลละสูงอันต
ธรรมยังมังคลาสุตตะปาทังพนามาสิเอภาหุเทวามนุสสาจะมังคลานิอาจิตายุอากังขมานาสุทานะรูหิมังคลมุตตมังเทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าหมู่เทวดาและมนุษย์มากหลายมุ่งหมายความเจริญก้าวหน้าได้คิดถึงเรื่องมงคลแล้วขอพระองค์ทรงบอกทางมงคลอันสูงสุดเถิดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสตอบดังนี้ว่าอาเสวนาจะพาลานังการไม่คบคนพาลปันฑิตานันจะเสวนาการคบบัณฑิตบูชาจะปูชนียานังการบูชาต่อบุคคลที่ควรบูชาเอตัมมังคลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดปฏิรูปเทศวาสุจาการอยู่ในประเทศอันสมควรบุพเพจกตปุญญตาการเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้ก่อนแล้วอัตตสัมมาปนิธิจาการตั้งตนไว้ชอบเอตัมมังคลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพาหุสจัญจาการเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากสิบปัญจาการมีศิลปะวิทยาวินโยจะสุสิกิโตวินัยที่ศึกษาดีแล้วสุภาสิตาจยาวาจาวาจาที่เป็นสุภาษิตเอตัมมังคลมุตตมังสี่นี้เป็นมงคลอันสูงสุดมาตาปิตุอุปัฏฐานังการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาปุตตทารสสังคโหการสงเคราะห์บุตรและภรรยาอนากุลาจกรรมันตาการงานที่ไม่ยุ่งเหยิงสับสนเอตัมมังคลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดทานัญจาการบำเพ็ญทานธรรมจริยาจาการประพฤติธรรมยาตกานัญจะสังคโหการสงเคราะห์หมู่ญาติอนวัชชานิกรรมานิการงานอันปราศจากโทษเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดอารติวิรติปาปาการงดเว้นจากบาปกรรมมัชฌปานาจะสัญญโมการเหนี่ยวรั้งใจไว้ได้จากการดื่มน้ำเมาอัปปมาโทจะทำเมสุการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเอตัมมังคลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดคารวะจะความเคารพอ่อนน้อมนิวาโตจะความถ่อมตัวไม่เย่อหยิ่งจ้องหองสันตุทีจะความสันโดษยินดีในของที่มีอยู่กตัญญุตาความเป็นคนกตัญญูกาเลนะธรรมสวนังการฟังธรรมตามการเอตัมมังคลมุตตมังห้าอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดขันติจะความอดทนโสวจัสตาความเป็นคนว่าง่ายสามนานันจะทัศนังก
การพบเห็นสมณะผู้สงบจากกิเลสกาเลนธรรมสากัจจาการสนทนาธรรมตามการเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดตโปจาความเพียรเผากิเลสพรหมจริยัญจาการประพฤติพรหมจรรย์อริยสัจจานัทสนังการเห็นอริยสัจนิพพานสัจฉิกิริยาจาการทำพระนิพพานให้แจ้งเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพุทธสโลกธรรมเมจิตตยสนกรรมปฏิจิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวอโศกังเป็นจิตไม่เศร้าโศกวิรชังเป็นจิตไร้ทุลีกิเลสเขมังเป็นจิตอันเกษมสารเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเอตาทิสานิกาตวานะสัพพัทธมาปราชิตาสัพพัทธะโสทิงคัจฉันติตันเตสะมังคลมุตตมันติเทวดาและมาทั้งหลายได้กระทำมงคลทั้ง38ประการเหล่านี้ให้มีในตนได้แล้วจึงเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสุขดีในทุกสถานทั้งหมดนี้เป็นมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญก้าวหน้าอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยแท้อีติด้วยประการชนิแลคุณแม่เชื่อว่าพวกเราได้ทำความเข้าใจกับบทมงคลสูตรในฐานะของผู้ปฏิบัติแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นได้ยินเสียงคุณแม่ไหมคะก็ต้องอาศัยแบ็คนะต้องรู้จังหวะเมื่อกี้นี่ตอนที่ฟังเสียงสวดมนต์คุณแม่ยังต้องหายใจลึกแล้วก็ต้องอั้นลมหายใจแล้วก็ปล่อยออกทางปากยาวถ้าใครรู้สึกอึดอัดก็ลองหายใจให้เป็นมงคลให้เรายังสามารถที่จะดึงลมหายใจเข้าไปในตัวเราจนเต็มปอดเลยแล้วก็เก็บลมหายใจไว้พ่นคืนออกทางปากยาวๆก็อาจจะช่วยให้เราหายเหนื่อยได้และเป็นการหายใจอย่างมีสมาธิบำบัดนะคะก็ทุกเรื่องตื่นขึ้นมาก็ให้เป็นมงคลเป้าหมายไม่โลเลคือนิพพานเป็นมงคลแล้วก็ใช้การฝึกทำให้ต่อเนื่องเหมือนเราหายใจเข้าลึกๆซี่โครงขยายอั้นลมหายใจไว้นับ1 2 3คืนลมหายใจออกทางปากยาวๆในช่วงเวลาหลังจากที่เราสาธยายมนต์เนี้ยก่อนที่เราจะแผ่เมตตาด้วยกันก็ถือเป็นการหายใจอย่างมีสติแล้วก็มีสมาธิที่จะทำให้เราเนี่ยเจริญเมตตาให้กับชีวิตของเราแล้วก็สามารถที่จะอุทิศสิ่งที่เราได้ทำที่เป็นกุศลเจตนานี้เป็นอย่างผู้ที่ร่วงรับไปแล้วแม้แต่ช่วงระหว่างของการนั่งฟังเสียงสวดมนต์มันก็ช่วยเราได้เยอะนะคะชีวิตมันก็เหนื่อยไปตามภารกิจ
แต่ว่ามันงอกงามได้มันเป็นความเหนื่อยที่สามารถไปถึงเป้าเพราะความไม่โรเลของเรานั้นการที่เราตั้งหมุดไว้เลยว่าเป้าหมายคือนิพพานเป็นมงคลเข้าถึงความเป็นมงคลอันสูงสุดได้มันก็ต้องเริ่มตั้งแต่ที่นี่เดี๋ยวนี้เดินทางอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นอย่าไปแช่อยู่สถานีนู้นสถานีนี้มากนักถ้าเราไม่หวั่นไหวต่อการแก้ปัญหาเลยเราก็จะรู้ว่าปัญหาเป็นปัญญาที่จะทำให้เรามีความศรัทธาต่อตัวเรามากขึ้นนะคะก็จะขอเชิญให้ทุกคนลองทำลมหายใจของเราให้เป็นลมหายใจที่หายใจเป็นไม่ตายทั้งเป็นจะลองเอามือจับซี่โครงดูก่อนก็ได้นะวันนี้เราก็สอนกันไว้ในซูมเราเอามือจับซี่โครงแล้วลองดูซิว่าตอนหายใจจริงๆซี่โครงเราขยายไหมลองดูเลยค่ะถ้าเรารู้สึกยืดตัวขึ้นซี่โครงขยายตอนนี้ค่ะเรากำลังดูแลอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายไม่ใช่แค่เพียงนั่งแบบเหมือนเรานั่งสมาธิแต่บางทีเราไม่ได้ exercise ปอดได้ทั้งหัวใจปอดตับไตไส้พุงม้ามเนี่ยได้หมดเลยนะคะอันเนี้ยวันนี้เราอาจจะทำสมาธิแบบเราเอามือจับซี่โครงไว้ก็ได้สองมือเลยหายใจเข้าเห็นซี่โครงขยายไหมคะอั้นลมหายใจไว้1 2 3เอาลมหายใจออกทางปากยาวๆถ้าเราจะทำสัก21ครั้งทารา21ปางไปด้วยหรือ30ครั้งนะคะก็ดีนึกได้ถึงความเหนื่อยให้กลับมาทำอย่างนี้เลยลองดูนะคะคุณแม่จะไม่นำเพราะคุณแม่ก็จะทำด้วยแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราชำนาญแล้วไม่ต้องเอามือจับซี่โครงก็ได้ตอนที่ไม่ชำนาญเพื่อให้รู้ก่อนว่าต้องหายใจให้ซี่โครงขยายเพราะว่าลองโควิดคนที่ติดโควิดอวัยวะภายในมันจะรวนทีนี้เรายังไม่ได้เป็นของเราบางคนเป็นบางคนไม่เป็นก็ฝึกเอาไว้เลยว่ามันเป็นการรีชาร์จอวัยวะข้างในของเราด้วยลองทำดูนะจะหลับตาไม่หลับตาก็ได้ตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงเอามือจับไว้ที่ซี่โครงหายใจเข้าให้ซี่โครงขยายอั้นไว้1 2 3ปล่อยลมหายใจออกทางปากเบาๆยาวๆลมหายใจหยุดรู้หายใจเข้าครั้งใหม่ทำเหมือนเดิมสัก21ครั้งทาลา21ปางถ้าใครสามารถนึกถึงคุณธรรมของพระอริยะทาลาไปด้วยได้จะดีมากเลยเพราะพระมหาโพธิสัตว์ผู้ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือก็กำลังเยียวยาหัวใจของเราที่จะขจัดความกลัวความกังวลความลังเลสงสัยความโลเลของเราจะไม่มีเลยเมื่อมีความรู้ตัวทั่วพร้อมมีปัญญาในการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเราจะเห็นว่าของที่ยากทำได้เป็นศรัทธาที่เราสร้างขึ้นด้วยตัวเราเองลองดูนะคะโดยเฉพาะแม่ชีที่มีอาการซึมมีอาการหดหู่มีอาการลังเลหรือบางคนอาจจะเคยเป็นโควิดมาแล้วลองทำโดยรูปที่เราได้สอนกันในเช้าวันนี้นะคะเรื่องหลังจากโควิดเราต้องพิชิตอะไรกับโรคต่างๆที่จะเข้ามาหาเราได้บ้างเชิญค่ะ
้าจิตเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นกำลังของจิตที่เป็นสัมมาสมาธิจะเป็นพื้นฐานของการเตรียมจิตเพื่อให้เราได้เจริญเมตตาที่จะดำรงชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธแล้วเราจะเมตตาภาวนาไปยังพ่อแม่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ดีมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ดีเป็นอริยะบุคคลแล้วก็ดีอยู่ที่จองจำก็ดีกำลังลังเลสงสัยอยู่กับชีวิตก็ดีในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์ให้เราเจริญเมตตาเป็นอัปปมัญญาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังให้เราตั้งใจเจริญเมตตาอะหังสุขิโตโหมิอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิพทุกโขโหมิอะหังนิทุกโขโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอัพยาปัชโชโหมิอะหังอัพยาปัชโชโหมิอะหังอะนีโคโหมิอะหังอะนีโคโหมิอะหังสุขีอัตตานังอะหังสุขีอัตตานังปะริหะรามิปะริหะรามิมะมะมาตาปิตุมะมะมาตาปิตุอาจาริยาอาจาริยายาติมิตตายาติมิตตาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหรันตุปะริหรันตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาปริยาปันนาสัพพาอิทิโยสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอะนีคาโหนตุอะนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรันตุปะริหะรันตุให้เราตั้งใจที่จะกรวดน้ำพร้อมกันค่ะหน้า40เจ้าค่ะธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาทายโยนามัสสิเอหิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจารย์อุปการราชาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันแลราชาคุณาวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติ
พระมมาราชาอินทาชาพรหมานและอินทราชโลกปาลาชเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาชายมมาราชมนุษย์มีมาชะตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องปราณสัพเพสตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทวนาญาทุกทุนปุญญานิปากตานิเมบุญผ่องที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นกิปังปาเปทโวมตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ขีปาหังสุลเพเจวะเราพลันได้ซึ่งการตัดตันหุปาทานเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสาพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยัตถชาติพระเวพระเวทุกทุกภพที่เราเกิดวุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเรื่องกูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุโอพระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปเจกะพุทโธจาพระปเจกะพุทธสมสังโฆนาโทตโรมะมังโทพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดเราจบลงด้วยฝนที่พรำลงมาน้ำเม็ดขึ้นแล้วนะคะก็คงจะพูดอะไรต่อไม่ได้พรุ่งนี้เราพบกันในเวลา 9:00 น.นะคะกับการทำบุงาที่ใช้กุหลาบและดอกไม้ในหุบเขาโพธิสัตว์ทั้งหมดนะคะก็ได้พบกับพี่มนุษย์แล้วก็แขกของเราอีกหลายคนค่ะวันนี้ก่อนนอนทบทวนตัวเองให้คะแนนตัวเองให้ได้ชื่นชมยินดีในการเป็นนักสู้ของเรานะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ